เทปนี้เราจะนั่งคุยกันสบายมากนะครับไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเรามาอาศัยที่เขานะครับแล้วเราก็มาซะโคตรดึกเลยนะฮะทีนี้ก็ให้พอสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ขับไปดื่มกันแถวนี้กลับมานะครับในเรื่องของความปลอดภัยปัจจุบันครับอุบัติเหตุเยอะแยะมากมายครับเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เคยมีคนสงสัยอินบ็อกซ์มาถามนี่ฮะครับบิ๊กไบค์กับซูเปอร์ไบค์ต่างกันยังไงบิ๊กไบค์กับซูเปอร์ไบค์ในความหมายของยิ่วถ้าในความหมายของผมเนี่ยบิ๊กไบค์เนี่ยเขาจะมีซีซีครับก็คืออย่างคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาไปรวมที่กี่ซีซีแต่สำหรับผมเนี่ยน่าจะ400ซีซีขึ้นไปก็น่าจะเรียกว่าบิ๊กไบค์ได้แล้วครับครับผมแล้วก็ซูเปอร์ไบค์เนี่ยในความเข้าใจของผมเนี่ยน่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเหมือนซูเปอร์คาร์อารมณ์ประมาณนั้นพวกที่มีแฟริ่งที่พร้อมจะแข่งในสนามเนี่ยพวกที่ขับได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนั้นผมเรียกซูเปอร์ไบค์ครับผมเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันครับนะครับนั่นหมายความว่ามอเตอร์ไซค์ที่คุณซีซีเกินกว่า400ซีซีขึ้นไปทักษะในการขับขี่เป็นเรื่องแรกที่คุณต้องคำนึงเพราะว่ามันจะต่างกับมอเตอร์ไซค์ที่คุณขับมาตั้งแต่เด็กนะแต่เด็กคุณอาจจะขับแบบ110 125 150ซีซีมาคุณคิดว่าคุณเอาอยู่พอขับมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ทักษะอะไรที่จำเป็นมากมากครับจริงๆเรื่องทักษะเนี่ยถ้าเป็นคนที่ขี่สม่ำเสมอหรือขี่บ่อยๆเนี่ยทักษะก็จะเพิ่มไปขึ้นไปเรื่อยๆในเหมือนกับระยะไมล์อย่างเงี้ยคือเรายิ่งขี่เยอะเราก็ยิ่งรู้ทักษะเยอะแต่มันก็จะมีประเภทนึงที่ว่าลดแรงแต่ทักษะไม่มีหมายความว่าพวกนั้นอาจจะอันตรายมากเหมือนกับเด็กที่อายุน้อยๆเนี่ยแล้วทีนี้เขาได้รถมาคือทุกคนเนี่ยสามารถบิดได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ใครที่จะควบคุมมันได้เกิดสมมุติอุบัติเหตุตรงหน้าครับคุณจะทำยังไงในการแก้ปัญหาคุณจะหลบหนียังไงหรือคุณจะปล่อยรถชนซึ่งเลยใช่มันก็จะมีในเรื่องทักษะตรงเนี้ยคือถ้าคนที่ขี่มาเยอะๆเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าสมมติว่าข้างหน้าเนี่ยคือทุกคนรู้ว่าการที่ขับรถหรือขี่รถเร็วเนี่ยจะต้องมองไปให้ไกลที่สุดเพื่อที่จะรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยเราจะถึงแบบอุปสรรคอะไรข้างหน้าบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเบรกก่อนแล้วเราต้องชะลอผ่อนเบรกคือให้มันปลอดภัยที่สุดคือให้ทั้งเราและคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับเราปลอดภัยที่สุดเพราะอย่าลืมเวลาคุณไปตามทางคุณไม่ได้ขับขี่คนเดียวนะครับคุณใช้ทางร่วมกับเขาโดยเฉพาะขี่ทางไกลนะครับคุณอาจใช้ความเร็วสูงอาจจะอยู่ขวาจำเป็นนะครับก็ต้องอยู่ขวาเพราะคุณอยู่ซ้ายเนี่ยลำบากหลายๆคนไม่เข้าใจว่าเฮ้ยเป็นมอเตอร์ไซค์ทำไมอยู่ขวาเจอไหมใช่เจอเหมือนกันทำไมต้องอยู่ขวาเออใช่ฝันสงสัยว่าทำไมมาอยู่ขวาเพราะเป็นมอเตอร์ไซค์อุบเบาไม่ได้ไงง่ายๆเลยไม่ครับคือมันก็มีหลายแง่มุมคือคนที่ไม่เคยขี่ก็จะไม่รู้ในมุมของคนที่เคยขี่สมมติว่าถ้าในกลุ่มที่ผมขี่เนี่ยคือเราจะมีการดิฟกันก่อนว่าเนี่ยเส้นทางมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีอุปสรรคตรงช่วงเนี้ยเราจะช้าเราจะเร็วช่วงไหนเราจะเบรกพักช่วงไหนแล้วการที่ขี่ไปเป็นขบวนเนี่ยมันสำคัญมากสมมุติว่ารถเราขี่ไปทั้งหมด10คันเราขี่สลับฟันปลาในระยะที่ใกล้เคียงกันรถเก่งก็จะรู้ว่าโอเคเนี่ยคือเป็นขบวนแต่ถ้าในเด็กๆหรือว่าในคนที่ประสบการณ์น้อยเขาก็จะบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยการที่ไปขี่จี้คนอื่นมันอันตรายแต่เขาทิ้งห่างพอเขาทิ้งห่างปุ๊บรถเก่งไม่รู้เข้ามาแทรกพอเข้ามาแทรกขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคันหลังเบรกคันหลังต่อไปก็เบรกแล้วก็อาจจะมีชนกันอันนั้นก็คืออันตรายมากกว่าการที่เราขี่เป็นขบวนเพราะฉะนั้นเวลาคุณผู้ชมที่ขับรถยนต์นะครับดูรายการอยู่แล้วคุณเห็นเขาขับขี่กันมาเป็นขบวนกรุณาอย่างแรกครับไม่ต้องไปแซงนะครับเพราะอย่างน้อยๆนะครับมอเตอร์ไซค์ที่เป็นบิ๊กไบค์แบบนี้ครับ400ซีซีขึ้นไปครับมันขับไม่ต่ำกว่ารถที่คุณเหยียบอยู่นะครับครับสมมุติรถยนต์คุณขับที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอีพวกนี้เกินครับรับประกันได้ไม่ได้เกินกฎหมายกำหนดนะครับแต่หมายความว่าเขาก็ต้องทำระยะที่มันทำได้ในความปลอดภัยของเขาด้วยทักษะเขานะครับอันนั้นคืออย่างแรกนะต่อมาวันนี้ทอฝันบอกเวลาขับขี่ต้องมีอะไรนะอุปกรณ์เซฟตี้ก็คือเหมือนกับว่าชุดให้มันพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เสื้อกางเกงถุงมือรองเท้าเพราะฝันเคยถ่ายแบบใช่ไหมถ่ายแบบบิ๊กแบงบอร์ดแต่ก็จะรู้ว่าเซฟตี้เนี่ยคอจะค่อนข้างแบบซีเรียสมากสำคัญมากก็อย่างรองเท้าเนี่ยมันจะล็อกตรงแบบตรงข้อเท้าเลยนะโปรเทคข้อเท้าใช่คือมันต้องมีอะไรเงี้ยมีอะไรแนะนำไหมคะกับเรื่องชุดผมว่าเรื่องชุดเนี่ยสำคัญมากคือผมย้ำกับทุกคนที่ผมรู้จักแล้วก็ขี่ด้วยกันคือบางคนเนี่ยจะคิดว่าเอ้ยเราขี่ไปแค่ระยะใกล้ๆปากซอยบ้างไม่จำเป็นนี่เคยมีนะบางคนจะคิดว่าเฮ้ยมันแพงมันเปลืองอันเนี้ยคืออยากให้แนะนำน้องๆเพราะว่าบางทีเราแบบเสียเงินกับอุปกรณ์เซฟตี้ชีวิตเราอ่ะคือแบบฝันว่ามันคุ้มนะคือมีอะไรแนะนำอะไรเงี้ยน้องๆคือผมย้ำเลยดีกว่าก็ถ้าใครเนี่ยที่คิดจะขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคือทุกคนรู้อยู่แล้วมันอันตรายกว่ารถเก๋งคือเนื้ออุ้มเหล็กกับเหล็กอุ้มเนื้อเนี่ยมันคนละอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรารู้ว่ามันอันตรายเนี่ยเราก็ต้องมีเซฟตี้คืออย่างแรกเลยมีหมวกกันน็อกมีแจ็คเก็ตมีถุงมือมีกางเกงที่มีกาดแล้วก็มีบูท คือทุกอย่างสำคัญหมดคือเวลาที่เราล้มลงไปแล้วเนี่ยกาดเนี่ยจะช่วยป้องกันเราครับอย่างน้อยๆแผลถลอกครับมันอาการถลายครับมันโอเคการอาจจะไม่ได้ป้องกันให้คุณกระดูกหักน้อยลงนะแต่อย่างน้อยๆมันก็ทำให้มันไม่หลุดออกมาเป็นชิ้นๆนะครับง่ายๆอันนี้คือพูดแบบในฐานะที่เป็นคนทำกู้ชีพมาก่อนนะเวลาเราเก็บเวลาเราให้ความช่วยเหลืออุบัติเหตุที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เราจะเจอหนึ่งเลยครับไม่ใส่หมวกกันน็อกอย่างแรกนะครับที่เสียชีวิตสูงสุดนะแล้วก็บาดเจ็บสูงสุดอย่างที่สองคือชุดอย่างที่ยิ้วบอกไม่ใส่เลยครับมาถึงปุ๊บเสื้อยืดไงขาสั้นเท้าแตกกูไปแล้วแตกขับอย่างนี้นะแตกขับรถซูเปอร์ไบค์นะเราก็งงแล้วเวลาคือบางคนเขาก็คิดอย่างไปซื้อของข้างหน้าซอยบ้านเองพูดเลยหรอกแต่คุณบอกไม่ได้นะครับว่าอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นมันคงไม่เลือกครับว่านี่หน้าบ้านคุณนะครับมันคงเกิดได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมอีกช่วงหน้าฝนล่ะคะคือแบบยางอะไรอย่างเงี้ยสำคัญมากไหมเพราะว่าตอนนี้ฝนตกใช่ไหมแล้วฝันเคยดูคลิปอะที่แบบสไลด์ใช่ใช่อันเนี้ยคือแบบมีอะไรแนะนำน้องๆที่แบบคือพึ่งขับยางเนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่รถเนี่ยสัมผัสกับพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยยางสำคัญสุดๆครับคือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยยางขนาดนี้มันขี่ต่อได้แต่เราไม่รู้เลยว่าความแปรปรวนของยางเนี่ยมันจะเป็นยังไงคือมันคือผมพูดเลยว่ามันเป็นส่วนเดียวที่สัมผัสกับถนนนะอย่าลืมความแปรปรวนของยางที่ยิ้วบอกคือคุณไม่รู้หรอกครับว่าพื้นถนนเนี่ยมันร้อนแค่ไหนบางทีมันอาจจะบางจังหวะที่คุณขับขี่อาจจะเจอพื้นถนนที่ร้อนจัดมากๆ บางทีคุณอาจจะเจอพื้นถนนที่มีน้ำขังใช่ครับหรือเจอพื้นถนนที่ธรรมดาอุณหภูมิปกติก็เป็นได้ซึ่งความแปรปรวนหมายความว่าพอมันเจอร้อนจัดมาเจอเย็นร้อนจัดเย็นปุ๊บโดยลักษณะของวัสดุครับมันมีการแคร็กคือดึงตัวของวัสดุร้อนไปหาเย็นดังนี้มันก็ทำให้ยางที่เสื่อมคุณภาพอยู่แล้วรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นถนนไม่ได้สรุปพังเพราะเบรกก็ไม่อยู่สไลด์ลื่นนะครับก็ถ้าหนักมากๆเนี่ยยางอาจจะระเบิดได้คือเรื่องยางเนี่ยก็สำคัญสุดๆครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองผมขี่รถค่อนข้างจะเร็วคือยางหมดอายุปุ๊บผมเปลี่ยนทันทีเคยแบบมีแบบว่าแบบครั้งไหนที่รู้สึกว่าเอารถเต็มไม่อยู่ไหมแบบเกิดอุบัติเหตุกับตัวเองอะไรเงี้ยที่อยากจะฝากไว้ให้เป็นแบบเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่ผมจะเซฟตัวเองอยู่แล้ว อุบัติเหตุบนถนนผมไม่เคยเกิดขึ้นผมเคยมีแต่ในสนามซึ่งทุกอย่างเตรียมมันเซฟตี้อยู่แล้วมันเซฟตี้อยู่แล้วครับคือบนถนนผมไม่เคยล้มคือเรื่องต้องพูดเรื่องการเตรียมพร้อมดีกว่าเวลาที่เราจะออกทริปไกลๆเนี่ยเราก็จะต้องเช็ครถทุกอย่างว่ารถเราน้ำมันเครื่องขาดไหมถ่ายน้ำมันเครื่องหรือยังโซ่เป็นยังไงล้อยางเป็นยังไงทุกอย่างสมบูรณ์ดีไหมถ้าไม่มั่นใจผมว่าอย่าเพราะถ้าสมมติว่าเราสมมติว่าเราขี่ไปต่างจังหวัดเราขี่ไปเมืองการสวนพึ่งเราขี่ไปในทางที่มันมีโค้งเยอะแล้วยางเกิดมีปัญหาขึ้นมาลื่นถลายเราตกเขาไปมันไม่คุ้มเลยคือรถเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแต่ตัวเราถ้าเกิดเราแขนขาหักไปต่อให้คุณมีรถเซอร์วิส
ติดตามคุณในทีมเวลาขับนะครับมันก็ไม่คุ้มรถสวิตไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันคือเราไม่ได้ช่วยอย่าได้ช่วยเลยดีกว่าคืออย่าให้มันเกิดต้องใช้รถสวิตดีกว่าคือเราเตรียมตัวจากตั้งแต่ออกจากบ้านอย่างที่ที่พี่ยูบอกใช่ว่าเราต้องมีการเตรียมตัวมีสติในการขับรถมีการระมัดระวังมีการดูแลเรื่องอุปกรณ์เซฟตี้ให้มันครบฝันก็คิดว่ามันน่าจะปลอดภัยกับทุกคนแล้วก็อีกเรื่องนึงคือว่าเห็นหลายๆคนซื้อรถมาแล้วก็อยากขับขับเลยให้กันเองอันนี้เรื่องไปเรียนที่โรงเรียนสำคัญไหมจำเป็นไหมว่าจะต้องเรียนให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะคือการที่เราไปเรียนเนี่ยเหมือนกับเราได้ช็อตคัทอย่างผมอย่างเงี้ยผมเริ่มขี่มอเตอร์ไซค์มาปีนี้น่าจะปีที่8ปีที่9แล้วมั้งมอเตอร์ไซค์ใหญ่กว่าผมจะมาถึงขนาดนี้ผมก็ยังไม่ได้พูดว่าผมเก่งนะ คือหลายๆอย่างที่ผมยังไม่รู้พอไปเรียนปุ๊บเนี่ยเราก็ได้รู้อะไรที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอมาก่อนเรื่องการเลงเรื่องการเข้าโค้งเรื่องสลาลอมคือเราจะรับรู้ถึงอาการรถได้โดยที่เราไม่เคยอาการพวกนั้นอ่ะมันไม่เคยเกิดขึ้นบนถนนว่าถนนตรงกับเลี้ยวตรงแล้วก็เลี้ยวแต่ในสนามฝึกครับในโรงเรียนที่คุณไปเรียนนะครับเหมือนผมเนี่ยผมหัดเรียนจาก YouTube ผมสตาร์ทรถตื่นไปจาก YouTube แต่ผมก็ตัดสินใจเข้าไปเรียนครับแล้วก็เป็นอย่างที่ยูบอกคือเขาจะเอาแบบฝึกหัดที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นบนท้องถนนเอาให้คุณเรียนเอาให้คุณฝึกเพราะวันนึงถ้ามันเกิดขึ้นคุณจะได้เอาตัวรอดออกมาได้คุณได้รู้ว่าการรถคุณได้รู้ประสิทธิภาพรถว่าแบบนี้ถึงจะไปได้ถึงจะเอาตัวรอดได้นั่นคืออีกอย่างนึงครับที่อยากให้หลายๆคนเห็นความสำคัญของมันนะครับมีเวลาก็ไปเรียนซะมันจริงๆมันไม่ได้ต้องใช้ตังอะไรเยอะเลยนะถ้าคุณมีรถอยู่แล้วถ้าใจรับก็เรียนเหอะแล้วก็ทำให้แบบตัวเองปลอดภัยที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อตัวเองและเพื่อประเด็นอย่างนึงครับบางคนเนี่ยขี่มานานแล้วด้วยความที่ขี่มานานเขาคิดว่าตัวเองเขาคิดว่าได้แล้วมีน้องๆเนี่ยที่มาขี่ถ้าเกิดจะไปเรียนเนี่ยบางทีเขาแบบว่าห้ามแบบมันกับมั่นใจในตัวเองว่าแบบเฮ้ยไม่ผมไม่ต้องจำเป็นต้องเรียนแต่คือบางอย่างเนี่ยที่เราไปเรียนเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นบนถนนไงครับซึ่งเราไม่รู้ด้วยความมั่นใจตรงนั้นมันก็ทำให้เป็นผลเสียเป็นข้อเสียได้เหมือนกันเข้าใจบางทีเป็นรุ่นใหญ่ครับใช่เป็นรุ่นใหญ่เป็นรุ่นใหญ่เป็นรุ่นใหญ่อยู่ในทีมเนี่ยครับหรือเป็นรุ่นใหญ่ที่เรามองเห็นหน้ากันนะต้องบอกว่าเอาตัวเราเว้ยไม่ต้องไปสนใจรุ่นใหญ่มากบางทีรุ่นใหญ่เขาก็ไม่ได้ช่วยเราตอนรถเราล้มเว้ยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพื่อนผมครับผู้ไปทำเองพี่บ๋องโปรเจโต้นะครับไอ้บ๋องมาโพสต์หน้าเฟซผมบอกว่าสาเหตุที่คุณต้องเข้าไปเรียนในโรงเรียนแบบเป็นสารระบบคือเวลาคุณเกิดอุบัติเหตุครับไอ้คนที่มันพูดกับคุณเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในอุบัติเหตุแล้วเขาก็ไม่ได้มาเจ็บตัวคุณเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะเรียนรู้มันอยู่กับตัวเองคุณควรจะเรียนรู้ด้วยตัวเองครับเพื่อทำให้ตัวเองแหละรอดจากอุบัติเหตุแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับอ่ะสุดท้ายครับยิ่วฝากตัวเองนะครับจะฝากถึงคุณผู้ชมหรือจะฝากโปรโมทตัวเองติดตามรถยังไงโอ้โหเชิญผมต้องพูดอย่างนี้ครับผมเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยที่หนึ่งครับคือถ้าคุณคิดจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ใหญ่ที่มีความแรงเยอะขนาดนี้คุณต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วก็ชุดเซฟตี้คือทุกอย่างเนี่ยเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนที่คุณจะขี่รถเร็วก่อนที่คุณจะทำทุกอย่างแบบเต็มประสิทธิภาพของมันเนี่ยคุณจะต้องพร้อมผมย้ำเรื่องนี้เลยครับแล้วก็เรื่องส่วนฝากติดตามผลงานเนี่ยผมก็คงไม่มีอะไรมากครับผมไม่ใช่ดารานะครับก็ใครชอบก็ลองดูในเพจของCombinate Industry ครับซึ่งเป็นเพจ Facebook ครับสามารถปรึกษาได้ปรึกษาได้ครับอันนี้มั่นใจครับผมว่ามืออาชีพ 100% ครับเดี๋ยวเราจะเอารถคันเล็กๆนั่นแหละก็รักเราแต่งเอา M-Slash เราไปทำเล่นน่ารักเพราะจริงๆคือชอบสไตล์แบบนี้เลยบางทีเรารถดิบๆมาจากโรงงานออกมารถสแตนดาร์ดมันก็ความภูมิใจแบบนึงครับแต่งไปแต่งมาถ้าเราใช้ร้านแต่งข้างนอกสีสันเราอาจจะกลายเป็นตลกลิเกไปครับบางทีเราอาจจะต้องไปยืนจี้เหมือนที่ยิ้วยืนจี้ว่ากูจะเอาสีนี้ว่าแบบนี้แบบนี้ออกมาแล้วมันจะได้อย่างที่เราอยากได้ครับนะอ่ะก็ติดตามดูสิมอนสเตอร์คันนี้ครับอาจจะมีวิวัฒนาการไปต่างๆนานาอีกมีแน่นอนครับยังไม่สุดมีแพลนแล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ก็เยอะแล้วนะมีกันเหลืออะไรถามดิ๊กต๊อกเอง
เขาจะคอยดูแลลูกค้าอยู่ตลอดเวลาถ้าอยากถามอิ้วก็จะตอบได้แค่ว่ากำตังมานะครับมึงกำตังมาเยอะๆนะฮะเพราะว่านี้มึงไม่สามารถชดเชยด้วยความที่บอกมันจะมีคนประเภทหนึ่งเวลาเห็นอยากทำเลยหุยพี่ผมอยากทำมากเลยกำตังมาเว้ยไม่ต้องพูดอย่างนี้คือคันนี้ผมมีคอนเซ็ปต์ผมมีเรฟเฟรนซ์ทุกอย่างไปให้ช่างเขาดูผมมีตัวอย่างว่าผมอยากได้อันนี้ล้อวัสดุสีทุกอย่างคือผมจัดการให้ช่างและช่างเป็นคนทำคือช่างมีหน้าที่เป็นช่างจริงๆคือทำอย่างที่อยากได้ใช่ครับแล้วเขาก็ช่วยผมคิดเรื่องแบบว่าเรื่องวัสดุเรื่องความสามารถของมันว่าแบบว่าวัสดุเนี้ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างเขาแนะนำผมได้นั่นคืออย่างน้อยๆถ้าคุณที่จะทำรถสักคันหนึ่งเหมือนที่เขาพูดในรายการครับไม่ว่าคุณจะทำรถ4ล้อ2ล้อยันรถจักรยานครับเวลาทำอะไรก็ตามทียึดตัวเองเป็นหลักก่อนนะครับเอาให้เหมาะตัวเองบางทีมันต้องฟิตติ้งบางทีมันต้องเหมาะสรีระคุณนะครับบางทีอย่าไปบ้าที่แต่งตามชาวบ้านเขาเพลินไปบางทีสุดท้ายสิ่งที่เหมาะกับตัวคุณอาจจะไม่ได้เหมาะกับคนอื่นนะใช่ถูกต้องนะครับเพราะนั้นหาข้อมูลเยอะๆปรึกษาคนมากๆนะครับจะได้ไม่เจ็บตัวจะได้ไม่โดนฟันหัวแบกนะครับใช่ด้วยอันนี้เราเจอกันอะไรเราเจอเป็นประจำใครที่อยู่แถวละแวกบ้านผมครับอันนี้เราบอกเสร็จแล้วแบบอยู่ในบ้านถ่ายเสร็จกลับบ้านนอนไกลมากนะฮะใครอยู่แถวแวกบ้านนะครับแวะมาได้นะครับที่ร้านอะไรนะโค้ดดีออโต้สปาครับออกเสียงแบบโค้ดดีออโต้สปาโอเคขอบคุณมากที่ครับขอบคุณครับคือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับอาจจะเป็นรายการที่ดูสบายสบายใช่ชิลมากจริงๆไม่ใช่หรอกหนังท้องตึงอยู่นะฮะหนังปากก็หย่อนเรากินชาบูกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาทำงานแล้วก็มาทำงานใช่ก็ดีนะก็ทำงานสบายดีนะก็เรียกได้ว่าฝันอ่ะก็รู้เรื่องเกี่ยวกับบิ๊กไบค์เยอะขึ้นนะแล้วก็สำหรับผู้หญิงหลายคนที่สนใจอะไรเงี้ยก็ได้ข้อมูลพื้นฐานด้วยข้อมูลพื้นฐานนั่นหมายความว่าคุณต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับว่าการขับขี่ที่ปลอดภัยหรือมีเวลาก็ไปเรียนนะครับอย่างหนึ่งที่ยิ่วกำลังบอกทุกคนคือเรื่องของความปลอดภัยนะครับอย่างน้อยเรื่องของหมวกน็อกเรื่องของเสื้อเซฟตี้นะครับเดี๋ยวนะมันมีข้างหลังบอกเรื่องของเสื้อเซฟตี้นะครับเรื่องของอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะครับต้องมีใช่ซึ่งมันจำเป็นมากในการที่จะขับรถบิ๊กไบค์แบบนี้อย่างน้อยตัวคุณต้องปลอดภัยก่อนนะครับแล้วก็ห่วงใยคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกันกับคุณด้วยนะครับใช่แล้วค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้ครับติดตามชมรายการในทุกวันเสาร์นะครับ20:40 น.ถึง21:40 น.นะครับ Passpeed Channel True Vision 691นะครับและสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube นะฮะอย่าลืมผมมี2รายการนะครับดูได้ทั้งรายการนี้คือรายการคันสุดขั้วนะครับแล้วก็รายการ Yes I Am นะครับ Yes I Am ค้นหาคำว่า Yes I Am 361นะครับแล้วสามารถคุยทางแฟนเพจได้นะครับเสิร์ชตรงตัวเลยครับคันสุดขั้วนะครับแล้วก็ติดตามชมมันได้ในรายการนะครับใครที่มีรถอยากจะแนะนำนะครับมีกิจกรรมดีๆอยากจะแนะนำจะเป็น2ล้อ4ล้อจักรยานสเก็ตบอร์ดอะไรที่มันเป็นล้อแล้วมันวิ่งได้นะครับบอกกันได้เราสามารถไปคุยกับคุณได้ถ้าเราว่างค่ะเราก็จะรีบๆว่างเราก็จะรีบๆว่างใช่เพราะว่ากิจกรรมเราก็จะเยอะไปเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยก็อาจจะมีเรื่องออนแอร์สดไปตามเรื่องตามราวว่าครั้งนี้ติดตามไปทางไหนนะตอนนี้ติดตามได้ทางไลฟ์It's me ใช่ไหมIt's me ใช่ไหมค่ะ It's me ใช่ค่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะคะที่ให้เพื่อนๆเข้ามาติดตามการถ่ายทอดสดได้เลยว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนปีปาร์ตี้มันที่ไหนมีอะไรสนุกมาให้ทุกคนได้ชมกันจริงๆไม่ใช่เลยครับจริงๆอาจจะเปิดไว้อย่างนั้นแล้วมันก็ไปยืนทำกับข้าวตอนนี้ยังไม่เปิดเลยตอนนี้ก็แบบเกรงใจให้เกียรติรายการนี่ไงก็แบบไม่เปิดสามารถค้นหาได้เป็นชื่ออะไรนะชื่อทองฝันแม็กซิมค่ะก็เข้ามาได้นะคะกับแอปพลิเคชัน It's Me เซิร์ชทองฝันภาษาไทยเลยแล้วก็แม็กซิมค่ะครับผมส่วนผมเองใครติดตามผมแบบไลฟ์นะครับสามารถติดตามได้ทางแอปพลิเคชัน Now FC นะครับ
เซิร์ชเลยครับแฮกนะครับธรรมดาครับแฮก13นะครับเราก็จะมาร่วมพูดคุยกันเรื่องของปาร์ตี้วิธีใช้ชีวิตสอนยิงปืนบ้างนะครับก็เอาเป็นว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรถามนะครับในแบบไลฟ์นะครับอ่ะจบแล้วนะครับโอเคค่ะก็ไว้ดูกันว่าเทปต่อไปเราจะพาไปดูรถคันไหนมันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีครับบายสวัสดีค่ะ